เราไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับผมล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ครับทางการฝรั่งเศสได้มีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการประกาศเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านครับครับก็ต้องควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่นะฮะแล้วก็ตามล่าหรือตามจับนะผู้ก่อการหรือว่าคนร้ายนะฮะรู้สึกจะเป็น2เรื่องใหญ่ที่สำคัญนะฮะอันนี้ไปถึงประธานดีมาครองก็ลงมากล่าวคือให้ความสำคัญเรื่องนี้นะพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับประชาชนนะฮะว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้จัดการคนร้ายได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีการเรียกร้องขอให้คนทั้งชาติเนี่ยมาร่วมกันหาทางดูแลสถานการณ์นะฮะก็อันนี้มาจากอันนี้เป็นข่าวมาจากทางภาคของทางสำนักประธานาธิบดีครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงคนไทยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้ยังมีคนเดียวใช่ไหมคะมีเพิ่มเติมได้รับรายงานอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะท่านรัฐมนตรีคะไม่มีข่าวเพิ่มเติมใดเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่จะอยู่ในข่ายนะฮะที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะหรือว่าบาดเจ็บจะมีเฉพาะอย่างที่ได้เป็นข่าวออกไปแล้วว่าเสียชีวิต1คนเท่านั้นเองครับค่ะก็คือนายอนุพงษ์สืบสมานถูกต้องนะคะตามข่าวที่ออกมาเลยนะคะท่านรัฐมนตรีคะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นรายงานจากสารทูตนะฮะขอเรียนว่าเป็นตามนั้นนะครับครับผมแล้วทีนี้ด้านการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้เสียชีวิตนี่มีมาตรการอย่างไรบ้างไหมครับก็เป็นเรื่องของการที่ต้องมาดูครับประสานกับทางท้องถิ่นนะฮะผู้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลที่เก็บร่างหรือศพไว้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตจากปารีสก็บินมาที่สตราสบูร์กนะฮะมาประสานเพราะว่าที่สตราสบูร์กเราไม่มีสำนักงานนะครับครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนดังกล่าวจากนั้นไปก็คงจะมีรายละเอียดตามมานะฮะแต่ว่าข้อสำคัญคือว่าหวังว่าเหตุการณ์จะสงบกลับคืนสู่ความสงบได้และเมื่อกลับคืนเรื่องหนึ่งก็จบไม่ได้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะขออภัยนะคะพอดีสัญญาณขัดข้องนิดนึงอะค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะขณะนี้กำลังเดินทางที่จังหวัดหนองคายนะฮะในชุดของผมนะครับค่ะค่ะแล้วเท่าที่ได้รับรายงานมาตอนนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่สตราสบูร์กนี่เยอะไหมคะท่านรัฐมนตรีคะจำนวนไม่น่าจะมากแต่ก็อย่างน้อยก็มีครอบครัวของคุณเนี่ยอนุพงษ์เนี่ยที่บังเอิญไปอยู่ในสายการเช่นนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ประสานกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสเองเขาก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงนะอยู่ในจุดต่างๆแต่ก็ไม่ได้นึกว่าเราจะมีเหตุการณ์แปลกแยกนะฮะที่เกิดขึ้นที่สตราสบูร์กในลักษณะนี้ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางครอบครัวของคุณอนุพงษ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเห็นตามข่าวบอกว่ามีการประสานครับทางสารทูตนะฮะดำเนินการโดยตรงอยู่นะฮะทางกรมสายเทศหรือว่าทางกรมที่เกี่ยวข้องคือกรมการลงทุนก็คงอย่างน้อยสุดแจ้งให้ทราบนะฮะว่าอะไรเป็นไรเท่าที่เรามีข้อมูลค่ะอย่างนี้ขอเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะท่านรัฐมนตรีคะกรณีที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบนี้แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าจะติดต่อประสานงานกับที่ไหนได้บ้างอะคะอ๋อแน่นอนเลยนะสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเนี่ยเป็นจุดที่ประชาชนผู้มีปัญหาจะทุกข์ร้อนเดือดร้อนในลักษณะใดก็ตามสามารถไปถึงได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติรับรู้กันมาเป็นสากลแล้วนะฮะไม่ใช่เฉพาะกรณีของไทยนะฮะของทุกประเทศเองเขาก็ทำเช่นนี้นะฮะ
ยังไม่สามารถมาติดต่อได้แต่ถ้าสถานทูตรับรู้นะฮะก็จะเป็นผู้ที่มาถึงตัวท่านนะฮะมาจัดการกันเองได้นะฮะในกรณีที่ความเดือดร้อนหรือทุกข์ร้อนนั้นไม่สามารถทำให้เดินทางได้นะอย่างกรณีอย่างเนี้ยนะฮะคนที่ไปด้วยคือฝ่ายภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยแน่นอนคงต้องการการมาช่วยกันดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับสามีคือคุณลูกนะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติเลยที่ทางเจ้าหน้าที่สารทูตเนี่ยจะต้องเดินทางมาในจุดที่เป็นปัญหาครับครับคือไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยก็คือให้ติดต่อทางสถานทูตให้เร็วที่สุดให้ติดต่อให้ได้นะครับแล้วทีนี้ครับท่านครับคนไทยที่มีแพลนหลายคนอาจจะมีแพลนที่อยากจะไปเที่ยวที่เมืองนั้นในช่วงนี้ครับเราทางการไทยเองต้องมีการแจ้งเตือนอะไรหรือไม่อย่างไรบ้างครับก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าข่าวนี้มันออกไปทั่วแล้วนะฮะเรื่องของสตราสบูร์กเพราะท่านคนไทยจริงๆแล้วที่ตั้งอกตั้งใจไปเที่ยวสตราสบูร์กโดยตรงเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆนะฮะของฝรั่งเศสนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าใครก็ตามที่กำลังคิดจะไปฝรั่งเศสโดยมีสตราสบูร์กเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะฮะก็คงต้องเตรียมตัวพอควรนะฮะความหมายของการเตรียมตัวไม่ได้หมายความว่าไปไม่ได้เลยคือสตราสบูร์กหรืออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีจุดที่สงบไม่เป็นปัญหาอยู่นะก็ขอให้อย่าไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นนะครับแล้วก็ในบริเวณอื่นๆก็คงจะต้องรับฟังจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับแต่ข้อสำคัญคือถ้าหากได้ตัวคนร้ายก็ที่จะทำให้เรื่องราวมันมีความสงบนิ่งได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราต้องมองเหตุการณ์ว่าพอมีคนร้ายแล้วก็ตามไล่ล่าก็คงต้องมีการต่อสู้นะฮะการต่อสู้เนี่ยในกรณีเรื่องนี้เนี่ยจากข่าวที่ปรากฏมามีการต่อสู้กันใน2ครั้งแล้วนะฮะคือมีการยิงต่อสู้กันเพราะฉะนั้นลักษณะของการยิงต่อสู้กันแบบนี้เนี่ยลูกหลงมันเกิดได้นะครับก็ต้องเลี่ยงค่ะถ้าก็ยังไงเนี่ยข้อมูลพื้นฐานเลยสำหรับประชาชนแน่นอนถ้าเดินทางไปต่างประเทศต้องติดตัวไว้เลยคือเบอร์โทรศัพท์สถานที่ตั้งอยู่ของสถานทูตสถานกงสุลในพื้นที่ที่เราจะไปนะคะท่านรัฐมนตรีถ้าจะแนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ควรเป็นอย่างนั้นนะฮะควรเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก่อนเดินทางไปเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะถ่ายสำเนาไว้นะฮะถ่ายสำเนาไว้ขณะเดียวกันก็หาเบอร์ติดต่อของสถานทูตสายกงสุลในเมืองต่างๆที่ท่านจะไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาแต่ว่าหวังว่าจะไม่เกิดเท่านั้นเองเพราะการไปเที่ยวคือการไปเที่ยวนะก็ไม่มีใครคิดว่าจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าขออนุญาตรบกวนท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะครับค่ะค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในดอนปรมัตถ์วินัยนะคะเบื้องต้นก็คืออย่างที่ท่านบอกไปตอนนี้เนี่ยทางการฝรั่งเศสเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่านอกจากจะมีการชุมนุมกันของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองแล้วก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ดูแลสถานการณ์ได้ส่วนการช่วยเหลือคนไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะใช่แล้วครับคือที่ทางฝรั่งเศสเองก็พยายามที่จะเร่งจับตัวคนร้ายด้วยถ้าเกิดว่าจับตัวได้เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นด้วยก็คือไม่เชิงถึงกับว่าไปไม่ได้เลยนะแต่ว่าต้องตรวจสอบแล้วก็เตรียมตัวให้ดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกใช่ค่ะก็แนะนำนะคะอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเลยอย่างที่เราทราบกันดีแต่ว่าก็อยากจะย้ำให้กับคุณผู้ชมที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันอีกครั้งนึงนะคะว่าให้จดหมายเลขโทรศัพท์นะคะจดที่อยู่ของสถานทูตสถานกงสุลในพื้นที่ที่เราจะไปติดตัวเอาไว้แล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีย้ำไปถ่ายสำเนาพาสปอร์ตติดตัว
ไปด้วยนะคะรเราไปเที่ยวเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือไม่บางทีจดเบอร์มาแล้วว่าถ้ายังไม่ชัวร์จริงๆนะลองโทรเลยโทรเดี๋ยวนั้นเลยลองเช็คดูก่อนว่าโทรติดไหมมีคนรับสายไหมติดต่อเจ้าหน้าที่ไทยที่สถานทูตได้ไหมใช่ค่ะและการช่วยเหลือก็จะติดตามแล้วก็จะมีการรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ